สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอพาทุกคนมายังสยามสแควร์ย่านของวัยรุ่นชื่อดังครับก็เพราะว่าหิวข้าวครับ ผมกับฝนก็เลยมาหาอะไรกินแล้วก็สะดุดตากับยูซูราเมงก็เลยเซิร์ชเข้าไปก่อนครับว่าเอ๊ะที่นี่มันมีจุดเด่นอะไรยังไงเมนูไหนที่ควรกินแล้วก็ห้ามพลาดกันบ้างเราพอสไลด์ไปสไลด์มาโอ้ยดูน่ากินทุกเมนูเลยดูสิหมู3ชั้นโอ้ยข้าวหน้าโอ้ยนี่ยังมีเกี๊ยวซ่าเออแต่ว่าอันเนี้ยไม่เกี่ยวนะครับมันติดมาได้ไงไม่รู้กินเลยดีกว่าครับเดี๋ยวงานจะเข้าโอ้โหพร้อมครับแนะนำหน่อยสิครับวันนี้มาที่ร้านยูซุราเมงใช่ค่ะยูซุราเมงไม่เคยมาออกแจวมีอะไรบ้างวันนี้สั่งวันนี้เราสั่งเป็นสไปซี่ยูซุค่ะเป็นหมูชาชูแล้วก็มีอันนี้เป็นปลาหมึกวาซาบิอันนี้หนูชอบมากแล้วก็อันนี้นะคะเป็นข้าวหมูสามชั้นตุ๋นตุ๋นก็คือเด้งมากมันหลอกเรานะครับมันตุ๋นเรากินแล้วนะได้เลยที่บอกเราไปมากเลยไหนชิมซิว่าอร่อยแค่ไหนได้ค่ะเป็นการกินราเมงแบบก๋วยเตี๋ยวแท้ๆ อะไรอร่อยใกล้ไว้เห็นไปถึงหัวกะโหลกข้างในก็แข็งแรงเนี่ยแฟนมากินกันเร็วหมู3ชั้นครับขอบคุณชิมมันนุ่มมากนะแฟนดูดิตักชูนี่แค่นี้นะตักขาดแล้วก็แน่นอนครับความอร่อยนี้เดี๋ยวได้ชิ้นใหญ่เกินไปรอเลยรอนี่คืออะไรรอของปอนปักปักฉันดีๆขออนุญาตเอาข้าวก่อนว่าดูยังยากจังเดี๋ยวนะขอจัดเรียงหน่อยให้เสียชื่อสิคะเป็นคนจีนต้องใช้ตะเกียบให้คล่องแคล่วกว่านี้เป็นคนสะใภ้จีนแท้ๆยังใช้เก่งกว่านู้นเลยสะใภ้จีนเลยเอามาแล้วมาแล้วอร่อยไหมมันนุ่มยังไงมันนุ่มแล้วมันมีรสชาติมีแบบหวานๆที่แท้ๆมันก็หวานที่สุดตรงที่มีแฟนปอนหวานที่สุดตรงที่มีแฟนปอนข้างล่างคุณเป็นเจลลี่โยคิวชุดจะเป็นตัวนี้จะเป็นส่วนผสมของโซดาจะมีส่วนผสมของโซดาด้วยแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นเกล็ดหิมะเป็นสลัดชีสค่ะตีจะน่าเป็นเกล็ดน้ำแข็งแต่ว่าสองตัวนี้จะทานร่วมกับเยลลี่ส้มยูสุค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติให้นะคะลองชิมดูเขาตียังไงให้มันเรียนเนี่ยไม่เห็นเป็นเลยแล้วก็บอกเอาน้ำแข็งมาตีอ่ะเขามีวิธีกินเรียบร้อยมาดูกันว่าสภาพของจานชามมันเป็นอย่างไรบ้างหมดเกลี้ยงแฟนไม่เหลือหรอกรุ่นนี้แล้วข้าวไม่เหลือทำไมแฟนต้องกินหมดใช่ครับกินเองก็ได้นั่นไงนั่นไงตารอดตารอดฝากกดแชร์ไลค์ Subscribe ด้วยนะครับบาย